โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile NetEase กันอีกแล้วครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่มีฟังก์ชันไจโรสโคปมานะครับทาง Dead by Daylight Mobile NetEase เนี่ยได้แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแค่ปิดไจโรสโคปชั่วคราวนะครับของ2ตัวนะครับก็คือฮิวบิลลี่กับโอนี้นะครับเพราะว่ามันโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปนะครับมัน OP เกินความสมดุลเกินไปนะครับก็ถือว่าดีแล้วครับผมว่านะแต่ว่าเหมือนเขาบอกแค่ปิดชั่วคราวไปว่าในอนาคตน่าจะยังมีนะครับแต่ว่าอาจจะปรับกันนิดๆหน่อยๆแล้วมั้งผมว่าก็ถือว่าดีอย่างน้อยก็ปิดไปก่อนนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในคลิปรีวิวสกินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินทองของเฟิงหมินนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะปรับกราฟิกนะครับเป็นอัลตร้านะครับไม่ใช่สูงแล้วก็ลบรอยหยักนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆด้วยนะครับผมนะสกินทองนี้นะครับไม่มีขายแล้วนะจ๊ะเป็นไง เป็นไงสวยป่ะขายได้บ้างสกินทองได้สุ่มสกาชาทันกันไหมไม่มีขายนะครับสกินนี้โอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับภาพกลับนะครับเป็นแบบเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องผมมันเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นรีวิวกันสักตานะครับในส่วนของเฟิร์กนะครับก็น่าจะเซตนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟฉายไปด้วยจะใช้ไจโรสโคปนะครับของเซอร์ไวเวอร์โอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมอยู่ในด่านลมหายใจไม่ออกนะครับที่ดินตระกูลแม็กวิลันเมื่อกี้มันบั๊กเป็นสกินเงินนะฮะมาถึงต้องแบบเล่นก่อนตาหนึ่งไงมันบั๊กสกินเงินปะโถโอเคเดี๋ยวมาปั่นไฟกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นสกินทองของเฟิงหมินนะครับถ้าอยากให้สกินทองในหน้าจอของเราเนี่ยมันดูเด่นเราต้องปรับภาพสูงนะครับหรือว่าอัลตร้านะมันจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับผมนะถ้าปรับภาพตามแบบผมมันก็จะเป็นแบบสีมันจะเป็นแบบอุ้ยฮิวบิลลี่อ๋อแต่เนิร์ฟแล้วเนิร์ฟแล้วจริงป่าววะเนี่ยคือเนิร์ฟไจโรนะครับก็คือไจโรไม่หันง่ายละเขาปิดฟังก์ชันไจโรไปสำหรับฮิวบิลลี่นะครับเขาบอกว่าปิดชั่วคราวนะไม่ได้ปิดไปเลยนะแต่เพื่อนเราก็ล้มเร็วเอาเรื่องนะครับไม่แน่ใจว่าโค้งหรือว่าอยู่ใกล้แต่เขาบอกว่าปรับแล้วน่าจะไม่โค้งง่ายแล้วล่ะเพราะว่ามันโค้งง่ายเกินไปนะคุณผู้ชม1คน1เครื่องว่ะโอ้ยไม่ใช่ฮิวบิลลี่เป็นไหนหย่อยมันเห็นไม่ได้แล้วมีใครไปช่วยเพื่อนยังว่าน่าซวยเลยเสาอยู่ใกล้ด้วยเจอไม่ไวเลยเพื่อนแย่แล้วคุณผู้ชมเกมเร็วแน่เลยโอเคมีคนช่วยแล้วนี่มันเอาเปิร์กแบบหายเจ็บเองเหรอหรือว่าฮิวไม่ได้เป็นแอดออนวะน่าจะเป็นแอดออนนะของฮิวบิลลี่เออไม่ใช่ของหย่อยนะครับเป็นคนเจ็บอย่างเดียวเลยว่ะถ้าจะต้องปั่นไฟแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะมาทางนี้แล้วล่ะดูจากทรงมาละไปก่อนดีกว่าตัวนี้อันตรายแตกเพื่อนมันเสาสองแล้วปล่อยมันรอไปก่อนแล้วกันเอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนอ
อนนี้ต้องปั่นไฟอย่างเดียวนะครับในทีไม่รู้เป็นบอททุกคนหรือเปล่าเนี่ยยกเว้นผมคนเดียวฆาตกรไม่เกี่ยวนะครับฆาตกรไม่น่าใช่คนไอคนที่พิมพ์แชทมาน่าจะคนด้วยมั้งอ่ะแย่แล้วคุณผู้ชมโอกาสชนะน้อยมากตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวให้มีคนนั่งปั่นไฟแบบผมอีกคนนึงอ่ะแต่ถ้าจะไม่ได้มีคนนึงน่าจะฮิวให้เพื่อนอยู่น่าจะมีผมตอนนี้จากสถานการณ์น่าจะมีผมคนเดียวตอนนี้ที่ปั่นไฟอยู่นะครับแล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อนได้พร้อมอยู่บนรถไทม์แต่ก็ต้องระวังอ่ะย่อยซึ่งตอนนี้ผมอยู่ไกลมากวิ่งไปช่วยก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราผมจะเลือกเชื่อใจเพื่อนหรือว่าเชื่อใจตัวเองดีเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ผลลัพธ์นั้นหรอกว่าเราควรจะช่วยควรจะเชื่อตนเองหรือว่าเชื่อเพื่อนแต่ผมเลือกที่จะเชื่อตัวเองก่อนตอนนี้เพราะว่าถ้าเชื่อเพื่อนเกรงว่าจะไม่มีคนไปช่วยอ่ะแล้วจะตายฟรีเกมก็จะจบเร็วขึ้นถ้าเซอร์ไวเวอร์เหลือ3คนนะครับแล้วผมน่าจะมีบอสถามคนเดียวในทีมด้วยไม่ได้ว่ะอุ๊ยอันติดครับผมนะเมื่อกี้ถ้าผมช่วยบอลรถไทม์ก็เอาไม่อยู่คุณผู้ชมมันเลื่อยใกล้เกินไปผมต้องคานไปไกลๆจากตรงนี้นะครับถ้าล้มอีกคนเตรียมตัวซวยได้เลยครับผมพลาดมันดันเห็นช่วยเพื่อนขันปะวะขันอยู่สวยอีขีดเดียวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมวิ่งกลับไปปั่นไฟเครื่องเดิมก่อนดูสถานการณ์ก่อนโดดลงไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได เครื่องเดียวน่าจะพอเอาอยู่แต่ต้องมีคนไปจู้ก่อนไม่งั้นฆาตกรมันเดินไล่มั่วไอ้อดัมใกล้จะตายแล้วน่าจะเป็นบอทนะครับอดัมต้องรีบไปหาเครื่องปั่นไฟแล้วครับถ้าอยากได้โอกาสชนะที่เพิ่มมากขึ้นรีบเลยครับผมตอนนี้เจอละเครื่องปั่นไฟสวยปั่นได้น่าจะเสียงนี้น่าจะประมาณ 35% 45% แล้วมั้งสวยมีเครื่องอื่นที่ปั่นไว้ด้วยนะครับเปิด99ไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์แบบนี้
ล่อให้สุดๆละให้มันเสียเวลาเดินมาไล่ตีผมถึงหน้าประตูนะครับคนอื่นที่เหลือจะพอออกกันได้บ้างไหนไปดูสิประตูอยู่ตรงนี้ลุงบินออกได้ครับอดัมน่าจะนิ่งๆไว้ก่อนนะครับประตูฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดลุงบินแก่โทเทมนะครับโอเคอดัมออกได้สวยครับลุงบินไม่ออกอ่ะแก่โทเทมก่อนนะประตูน่าจะอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงดิเอ้าอดัมมันออกได้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ๋อมารอหน้าประตูชิบหายแล้วลุงบินเรียบร้อยไม่ได้ออกครับผมดันไปแกะโทเทมเหมือนผมเลยเรียบร้อยครับผมโอเคโอเคถือว่าได้อยู่ตานี้นะครับเพื่อเราถ้าไม่แกะโทเทมก็อาจจะไม่ได้ออกเหมือนกันไหมเพราะว่าฆาตกรมันดักรอหน้าประตูนะครับเมื่อกี้คงต้องรออ่ะโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกินทองของซึ่งหมินนะครับเดี๋ยวไปดูครั้งต่อไปแล้วกันว่าผมจะรีวิวสกินอะไรนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะครับขอขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันครับ Staying tonight and I'm all alone. Feeling okay, then you hit my phone. Saying, babe, wanna meet up? I'm in the club, but I'm done now. Can I come back?